สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้น้ำค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะค่ะเพราะว่าสามีน้ำเกิดอุบัติเหตุที่ทำงานเนาะค่ะคือหลังเขายกของแล้วก็หลังว่ามันเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะค่ะเกิดการหลังเกิดการคล็อกจริงๆนะแม่ค่ะน้ำก็บ่รู้ว่าเขาเอิ้นอีหยังเนาะค่ะตอนนี้สามีน้ำก็ได้มาฮอดโรงพยาบาลแล้วเนาะค่ะกาเป็นฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่า accident de travail เนาะค่ะคือเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงานเนาะค่ะสามีน้ำก็อยู่ในห้องตรวจฉุกเฉินเนาะค่ะเพราะว่าสามีน้ำเริ่มที่จะปวดขาแล้วก็ปวดหลังขึ้นมาเนาะค่ะน้ำส่วนตัวน้ำเขาบ่ให้น้ำเข้าไปที่โรงพยาบาลเนาะค่ะเพราะว่าเขาจำกัดคนที่เข้าโรงพยาบาลเขาบอกให้น้ำเข้าไปเนาะค่ะตอนนี้น้ำกับนั่งถ่ายอยู่ในรถเขาบอกว่าน้ำนี่ต้องนั่งถ่ายอยู่ในรถเท่านั้นบ่ให้เข้าไปในโรงพยาบาลเนาะค่ะเพราะฉะนั้นน้ำกับนั่งถ่ายสามีอยู่ในรถเนาะกะอ้าวกับภาวนาให้สามีน้ำญาติเป็นอีหยังหลายเนาะค่ะเนาะกะน้ำจะบอกน้ำจะแจ้งข่าวสำหรับฝรั่งเศสเนาะค่ะสำหรับไวรัสโคโรนาโควิด19เนี่ยเนาะค่ะว่าเป็นจังไหนแน่แล้วเนาะค่ะณมื้อนี้วันที่16เนาะค่ะ16มีนาคมมีคนป่วย 5,003 แล้วก็มีคนเสียชีวิต130กว่าคนเนาะค่ะบัดนี้นำจะบอกว่าเหตุเขาเอิ้นว่าในอิตาลีประเทศที่ติดกันกับพวกน้ำนี่ณตอนนี้เขาปิดบ่ให้ประชาชนออกจากบ้านเนาะค่ะบัดนี้น้ำนี่ก็มีความรู้สึกว่าน้ำก็ตื่นตัวเนาะค่ะเพราะว่าน้ำก็ต้องไปซื้อของซื้อหยังตุนไว้บ้านเนาะค่ะเพราะว่าเกิดที่ประเทศฝรั่งเศสจะต้องปิดบ่ให้คนออกนอกบ้านนี่มันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เนาะค่ะกับอาหารการกินเฮาก็จะบ่มีเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องไปตุนอาหารการกินไว้เนาะค่ะน้ำจะบอกว่าณทุกมื้อนี้เนาะค่ะอาหารการกินได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตจะค่อนข้างน้อยลงหลายเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นพวกปาดพวกเขาที่นำว่าวไปในคลิปที่แล้วเนาะค่ะว่ามันค่อนข้างที่จะลดน้อยถอยลงเนาะค่ะคนนำจะทายให้เบิ่งเนาะค่ะณตอนนี้แฟนนำเข้าไปในห้องเหลืองๆนั่นเนาะค่ะเป็นห้องที่เขากักกันโตคนป่วยที่จะเข้าคนที่ป่วยบ่ว่าจะเกิดจากสาเหตุยังกระแลกแต่นะคะเขาจะต้องผ่านจุดนี้จุดเดียวเนาะค่ะคนที่บ่ป่วยจะบ่สามารถที่จะเข้าไปได้เนาะค่ะตอนที่น้ำมาฮอดนี่ก็จะมีคนป่วยมาประมาณ 3-4 คนแล้วก็จะมีอีกรถอีกคันนึงเนาะค่ะเขาจะมาส่งคนป่วยเป็นนะคนนี้ก็เป็นคนป่วยเนาะค่ะบัดนี้ก็คนแก่นี่จะค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเนาะค่ะสำหรับการป่วยของโคโรนาเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นคนป่วยสังเกตเบิ่งจะบ่มีหน้ากากเนาะค่ะแฟนนำได้หน้ากากแล้วจากพยาบาลที่เขาให้เนาะค่ะอันนี้ก็คนนี้ก็ป่วยเนาะค่ะแล้วเขาก็จะมีพยาบาลออกมาเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกจักหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวจะมีพยาบาลที่เขาออกมารับตัวแล้วก็เข้าไปในตรงสีเหลืองนั่นเนาะค่ะเนาะก็เป็นห้องที่รับตัวผู้ป่วยเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวถ้าเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเขาสิเฮ็ดกันจังใดเนาะค่ะคุณยายคนนั้นเพิ่นบ่รู้เนาะค่ะว่าต้องเข้ามาตรงนี้ตรงเดียวอะนำไปขอหน้ากากเขาอยู่ค่ะแต่เขาบ่ให้เพราะว่าในโรงพยาบาลก็มีหน้ากากที่จำนวนจำกัดคือกันเนาะค่ะเนาะอะถ้าเบิ่งเนาะค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกสาวเพิ่นเนาะค่ะที่มานำกันอันนี้น่าจะเป็นไวรัสล่ะค่ะน่าจะเป็นไวรัสจากนี้ก็มีพยาบาลออกมาแล้วเนาะค่ะเนาะกะเนี่ยสามีน้ำก็เข้าไปในโรงพยาบาลกะชั่วโมงกว่าๆแล้วเนาะค่ะกะบ่ทันได้มีอีหยังเพราะว่ากะจะต้องเอ็กซเรย์กันโดนเนาะค่ะเนาะกะน้ำก็จะนั่งนอนถ่ายอยู่ในรถตัวแบบนี้ถ่ายต่อไปค่ะ
แต่มีน้ำออกมาแล้วเนาะค่ะค่ะตอนนี้สามีน้ำก็ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเนาะค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านขายยาแล้วน้ำไม่ได้เข้าไปน้ำเพราะว่าคนหลายเนาะค่ะน้ำก็เลยให้แฟนน้ำเข้าไปผู้เดียวเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเอกสารยาของสามีน้ำแนะนำบ่เข้าใจกับเขาเนาะมันต้องมีการเซ็นอีหยังจักอย่างนี่ล่ะเพราะว่าสามีน้ำต้องได้จ่ายก่อนหรืออีหยังจักอย่างนี่น้ำบ่เข้าใจเนาะสามีน้ำก็เลยเข้าไปในร้านขายยาผู้เดียวเนาะค่ะแล้วบัดนี้น้ำจะเว้าสู่ฟังว่าสามีน้ำน่ะต้องได้หยุดงานเป็นเวลา3อาทิตย์เนาะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังน่ะมีอาการปวดแล้วก็ปวดลามมาถึงขาเนาะค่ะแล้วก็ทางคุณหมอเขาเจ้าก็บอกว่าให้มาตรวจอีกหลังจาก3อาทิตย์ที่3เมื่อ3อาทิตย์เนาะค่ะคิดว่าน้ำคิดว่าสามีน้ำจะได้หยุดเหงาเนาะค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายสำหรับการเฮ็ดงานที่เป็นคนเฮ็ดงานก่อสร้างแบบนี้เนาะค่ะที่ปวดหลังปวดขาแบบนี้เขาจะให้หยุดงานซะเป็นส่วนหลายเนาะค่ะแล้วเขาก็จะทำการผ่าตัดอีหยังกาเป็นขั้นตอนต่อๆไปของเขาเนาะน้ำกาบ่ได้รู้เรื่องของโรงพยาบาลของฝรั่งหลายเนาะค่ะเอาบัดนี้กาบัดนี้ทั้งคุณหมอเนาะค่ะคุณหมอที่เขาตรวจสามีน้ำแล้วเขาสามีน้ำก็มาเฝ้าซูฟังนะว่าอีกประมาณ3มื้อเนาะค่ะอีกประมาณ 2-3 มื้อนี่รัฐบาลจะประกาศงดให้คนออกจากบ้านเนาะค่ะเสร็จจากนี้ไปน้ำกับสามีก็จะไปตุนของไว้เนาะค่ะจะไปซื้อของก่อนที่เขาจะปิดเนาะค่ะณตอนนี้ร้านต่างๆเนาะค่ะที่เขาเจ้าขายพวกของช่ำของหยังนี่สิหรือแม้กระทั่งพวกขายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกอย่างเนาะค่ะก็เริ่มปิดโตแล้วเนาะค่ะมื้อเช้านําไปเขาก็บอกว่าจะปิดแล้วประมาณวันพุธเขาก็จะปิดตอนที่นําเฮ็ดวิดีโอนี่ก็คือวันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์มื้อนี้วันจันทร์ถึงวันพุธนี่เขาจะปิดยาวเลยเนาะค่ะเขารัฐบาลเขาให้ปิดเนาะค่ะเพราะมันเขาตั้งใจปิดส่วนร้านอาหารต่างๆนี่เขาจะปิดไปเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะร้านขายยานําบ่แน่ใจอันนี้ต้องรอฟังของรัฐบาลเขาจะประกาศอีกเทื่อเนาะค่ะเนาะส่วนทางคุณหมอบอกว่ามีหยังให้ตุนของกับตุนของไว้เพราะว่าอีกบ่กี่มื้อนี่ก็เขาจะให้เขาจะบ่ให้ประชาชนออกจากบ้านเนาะค่ะเนาะการนี้ก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะนําเว้าเองนํากับคนลูกเองเนาะค่ะนี่นําคนลูกได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอีหยังที่แบบวิกฤตเนาะค่ะนั่นล่ะการบ่ป้องกันอีหยังต่างๆก็เฮ็ดให้ถึงขั้นวิกฤตได้เนาะค่ะเนาะเอ้าอันนี้ก็เว้าสู่ฟังเดี๋ยวจังได๋เดี๋ยวนําจะเฮ็ดวิดีโอให้เพื่อนๆได้เบิ่งต่อไปเรื่อยๆถึงแม่น้ำจะบ่ได้ออกไปถึงแม้วันที่น้ำบ่ได้ออกจากบ้านหรือบ่ได้เฮ็ดวิดีโอที่ออกข้างนอกน้ำก็จะเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตประจำวันน้ำอยู่ในบ้านเนาะค่ะเนาะก็เพื่อนๆก็สามารถติดตามชีวิตประจำวันน้ำได้ทั้งช่อง YouTube แม่น้ำขนมปังฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะเอาค่ะหลังจากนี้ไปน้ำก็กลับถึงบ้านน้ำก็จะไปซื้อของไปซื้อน้ำอยู่น้ำกินเนาะค่ะน่าจะไปตุนของไว้เนาะค่ะเนาะเอ้าตอนนี้กะน้ำกะแล้วพอกันไหมเนาะค่ะโอเคค่ะคือน้ำจะบอกว่าตอนนี้น้ำมาซื้อของเนาะค่ะน้ำมาซื้อของอยู่ห่างลิดเดิลเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าตรงนี้ก็คือแถวของปาสต้ากับเขากับเขาสารเนาะค่ะบ่มีนะคะบ่มีเหลือเลยอันนี้น้ำกะอันนี้ก็เหลือเขาแบบนี้เนาะค่ะแล้วก็ยังเหลือมีคนใส่ในมีคนแล้วค่ะอ่ะน้ำก็สิไปหาซื้อพาสต้าของพวกนี้อันนี้ของที่น้ำซื้อแล้วค่ะส่วนมากก็เป็นอาหารกระป๋องแล้วก็มีเนื้อทุกทางใต้เนาะค่ะเอาค่ะเดี๋ยวน้ำซื้อของต่อก่อนเนาะค่ะเนาะน้ำจะบอกว่าตอนนี้น้ำซื้อของเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกะที่เห็นเนาะค่ะน้ำจ่ายไปเกือบ300ยูโรเนาะค่ะกะเอ้าตุนของไว้เนาะค่ะเนาะค่ะตอนนี้น้ำกะซื้อของเก็บของเขาเก็บของที่ซื้อมาไว้ในห้องเก็บของเนาะอยู่เนาะกินเรียบเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะน้ำไปซื้อทั้งหมดน้ำหมดกับ300ยูโรเนาะค่ะกะสำหรับน้ำก็บ่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปอีกโดนเท่าไหร่เนาะค่ะเฮาก็เฮ็ดดีที่สุดแล้วเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับมื้อนี้น้ำก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ห่างไกลจากวัดไวรัสตัวนี้เนาะค่ะสำหรับวิดีโอหน้าก็พอกันไหมประเทศของน้ำอาจจะโดน
บ่ให้ออกจากบ้านภายในเร็วๆนี้เนาะค่ะโอเคค่ะสำหรับมื้อนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ